สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกุพระของ FC ท่านหนึ่งนะครับที่สะสมพระเครื่องไว้บานตะไทยสิ่งถึงที่น่าสนใจคือมีการไปสวดไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ว่าพระที่มีอยู่นั้นมีส่วนผสมของทองคำหรือเปล่ามีเนื้ออะไรบ้างพิยุทธแนะนำตัวก่อนว่าในวงการหรือพักพวกเรียกชื่อพี่ว่าไงชื่อโลมครับชื่อโลมครับชื่อโลมครับผมพี่เล่นพระมานานยังก็สะสมกันมาเรื่อยๆครับยังไม่แต่น้องชายผมได้เล่นนานแล้วแต่ว่าผมอ่ะก็ถือว่านานนะพี่สะสมยังไงบ้างก็ส่วนมากพวกผมถ้ามีรถไงมันได้ไปทุกที่มันได้เห็นได้รู้บางคนเราไปนอนไปกินไปนอนกับหมู่บ้านต่างๆอ่ะก็เก็บมาเรื่อยแต่ว่าที่เก็บมามันก็ไม่เหมือนชุดนี้เราเอามาคือเอามาชุดใหญ่เลยครับผมพระทั้งหมดเนี่ยทยอยเก็บใช่ครับทยอยเก็บเพราะว่ามันมีมูลค่าสูงค่อนข้างจะสูงพอผมออกคลิปไปอะไรไปทำไมถึงต้องไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่แน่ใจไงครับว่าพระเนี่ยมันจะแท้จริงไหมเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็มีการถกเถียงกันอยู่ถึง17กับ15เนี่ยยังเลยเนื้อยังหลวงปู่ที่ปี17เลยงาถกเถียงกันอยู่ใช่มันถกเถียงกันมาแต่ว่าผมเก็บชุดเนี้ยมันเก็บมานานก่อนที่เขาจะถกเถียงกันแล้วล่ะเพราะมันนานกว่าเก็บก่อนที่เขาจะนิยมกันใช่เขาจะนิยมกันครับผมเพราะว่าเราไปกินไปนอนอยู่ก็เหมือนอาจารย์ตุลพลอ่ะครับผมก็เรามีรถข้ามไหนก็ต้องนอนนั่นอ่ะครับผมทำไมพี่เอาอะไรไปตรวจสอบเนื้อยิงเปอร์เซ็นต์ทองบ้างเล่าให้ทีละองค์เลยใช่ครับพี่ชี้ให้ทีละแผ่นเสมาเนี่ยเพราะว่าเสมาเนี่ยผมเห็นเขาลงพี่เสียงดังหน่อยใช่เสมาเนี่ยอย่างเหรียญเสมาเนี่ยนะเขาเห็นเขาลงเนี่ยมันราคามันสูงแล้วมันจะทองแท้จริงไม่จริงเดี๋ยวพี่วางนะครับผมคือมันจะทองแท้จริงหรือไม่จริงใช่ไหมก็เลยต้องตรวจอันดับแรกเราต้องตรวจก่อนตรวจที่เดียวมันก็ไม่พอมันต้องตรวจสองที่ว่าเราก็ตรวจมาแล้วมีค่าทองคำครับใช่แต่แล้วมันไม่ใช่ทองคำล้วนๆแน่มันก็ต้องผสมมันก็ต้องเอาเหรียญองค์อื่นไปทุกองค์ไปเยอะครับไปตรวจอย่างเนี้ยขุนแผนเนี้ยขุนแผนเนี่ยมองเนี่ยจะรู้ไหมว่าเป็นทองคำครับเพราะเรามองไม่ออกเราปู่ย่าตายายก็มองเราไม่ได้ทำทองเราจะได้รู้ว่าทองในใช่ทองแท้ป่ะครับก็เลยต้องเอาไปยิงเป็นทองแท้พ่อได้โดนใจมาจากอาจารย์ละหอที่ไปยิงใช่ก็เลยต้องเอาไปยิงแล้วเราคิดดูนะครับเนี่ยขุนแผนองค์เดียวเนี่ยมวลสารเนี่ยเยอะมากครับแค่ข้างหน้าเนี่ยทองเนี่ยโกมีทองคำนี่80%ของตุนทองคำที่เป็นตะกรุดทองคำเนี่ยทำจากทอง8090%ครับเนี่ยโอเคอีกอันถัดไปพี่ไล่อันตานอะไรนั้นขุนแผนอันเนี้ยอันเนี้ยในเนื้อขุนแผนนะปกติมันจะมีแค่ตะกั่วทองเหลืองทองแดงแต่อันเนี้ยเขาผสมหลายอย่างเหมือนกันหลายอย่างมากหลายชนิดเนี่ยครับเนี่ยมันก็มีทองคำผสมอยู่ในเนื้อนี้ครับพี่ไล่แต่ละอันเลยครับอันนี้ถืออันนี้นะครับเนี่ยอันนี้เราไล่วาลีบางคนก็น่าจะรู้จักแล้วสมเด็จไปยิงออกมาเนี่ยเราจะรู้หรือว่ามันดูดทีแรกก็ไม่รู้หรอกครับมันดูดติดมันไม่ติดแต่ไปยิงออกมามันเป็นไอรอนเราก็เลยลองเอาดูดดูมันก็ดูดติดมันแล้วก็มีดูดติดอีกหลายองค์นะครับที่มันเป็นเรายิงออกมาก็ถ้าเป็นไอรอนหรือเป็นเหล็กเนี่ยมันจะดูดติดอาจารย์ที่บอกมาที่ว่าเหล็กไหลไพ่ดำมันจะต้องไอรอนกับอะไรนะสองตัวมันถึงจะเป็นเหล็กไหลไพ่ดำแต่พระชุดนี้มีการใส่พวกนี้ไปใช่ใช่มีการใส่ครับมีการใส่อย่างคุณแผนเนี่ยคุณแผนเล็กเนี่ยกระตุกทองคำเนี่ยครับเนี่ยกระตุกทองคำโกอ๋อคุณแผนเล็ก87แต่คุณแผนก็ฝังตะกรุดทองคำมีไอรอนมีไอรอนมีไอรอนปุ๊บต้องดูดแม่เหล็กติดแน่นอนโอเคทีนี้ไอรอนเนี่ยมันจะต้องมี2ตัวถึงจะเป็นเหล็กไหลไพ่ดำครับที่อาจารย์ที่เราพอเรารู้มาครับอ่ะแล้วชุดนุ้นทำไมเราตรวจหมดครับตรวจหมดทุนเนี่ยกระตุกทองคำเนี่ยทองคำ99เลยเนี่ยอันนี้ครับ
และในกุดทองคำเนี่ยนะใช่ใช่เนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็ทองคำคือเราจะได้รู้ว่าเออมันทองจริงหรือไม่จริงนี่ครับโอเคโอเคหนังต่ออ่ะพี่เวลาพอเราทำพระอย่างนี้เนี่ยมันสบายใจยังไงพอเราไปตรวจสอบแล้วก็สบายใจเยอะเลยล่ะครับเอ้าไม่ไอ้คนที่พี่ว่าเก๋เนี่ยพี่ไม่เชื่อมันเลยก็แล้วแต่เขาอะเราก็เรายิงมาแล้วเราสบายใจอะครับใครจะว่าเก๋ก็คือสมัยก่อนถ้าเป็นถ้ามีทองนี่เก๋พูดลำบากเลยดิใช่ฮะอ่ะพี่ไปตรวจทองแต่ที่เนี่ยทำไมต้องตรวจ2ที่ด้วยเพราะบางที่เครื่องมันไม่เหมือนกันหรือเราก็ไม่แน่ใจไงเราก็เลยต้องตรวจ2ที่คือตัวไอ้ร้านทองเนี่ยเขาได้รับมาตรฐานอยู่แล้วใช่ไงแต่เราก็ต้องตรวจ2ที่ใช่เพื่อที่จะให้รู้ว่ามันเหมือนกันมั้ยเครื่องมันระหว่างเครื่องกับเครื่องยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้เหมือนกันมั้ยครับพอเราเอาพระไปตรวจเยอะๆอย่างงี้เนี่ยไอ้พวกร้านทองเขาตกใจมั้ยก็เขาก็เหมือนเขาวิบวิบกันเหมือนกันครับแต่เราก็เขาตรวจแล้วได้ตังค์เขาน่าจะจบใช่น่าจะจบแล้วพี่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องไหมที่พอใจไหมพอใจมากเลยพี่ยังไงบ้างอธิบายฟังว่าพอเราไปตรวจเนี่ยพอใจเลยล่ะพอเอาไปพักไปตรวจแล้วเนี่ยทำให้เราดีใจพอใจในผลการตรวจสอบยังไงก็80-90%เลยล่ะพี่อุ่นใจในพระของเราอะมันพอใจในทางวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนก็เถียงกันไม่ออกเพราะมันต้องใช้วิทยาศาสตร์ทดสอบอย่างเงี้ยเราอย่างเงี้ยทองคำอย่างเงี้ยเราพูดแต่ปากแต่ว่าเป็นทองคำแต่เนี่ยเราทองคำเราพูดแต่ปากว่าเป็นทองคำใช่แต่เนี่ยเรามีหลักฐานแล้วว่าเป็นทองคำเนี่ยผสมแต่ชุดเรามันเป็นพระชุดทองผสมทองผสมเป็นทองผสมไม่ค่ะใช่เป็นที่รู้อะลูกศิษย์หลวงปู่อยู่ทางเอาสายแร่เอาแร่บางสะพานมาแต่คนละอย่างกับสายแร่นครศรีธรรมราชอันนั้นไว้สำหรับทาคนละที่คนละอย่างกันอย่าเข้าใจว่ามารวมกันไม่ใช่นะครับคือสายแร่ทองคำจะอยู่นครศรีธรรมราชใช่แล้วสายแร่ทองแดงสายแร่นาคจะอยู่นครศรีธรรมราชจริงแต่ชุดนี้คือเป็นแร่บางสะพานเป็นทองคำบางสะพานครับโอเคเพื่อจะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ที่ชุดนี้ก็จะเป็นฝังเป็นตลับสีพึ่งแต่ฝังปกฝังแล้วแต่ฝังนี่ครับเนี่ยหายากถ้าบอกเก๊หาลังให้ทีหาที่ให้ทีหาที่ให้หาที่ให้ทีใครคิดว่าพระชุดนี้จริงๆแล้วเจอพี่จำหลัดแล้วอึ้งเหมือนกันอึ้งดิฮะอันนั้นพี่จำหลัดแกมีหลักฐานแกไม่ได้พูดลอยๆแกมีหลักฐานอย่างผมยังพูดลอยๆแต่อย่างพี่จำหลัดเขามีหลักฐานแต่พี่มีวัตถุไงแต่ผมมีวัตถุมงคลที่ว่าผมเราก็ไปยิงทางวิทยาศาสตร์ไงเป็นความคลั่งคล้ายมากมีพี่คนหนึ่งเนี่ยแกก็ในชีวิตของแกหาหลวงปู่มาทั้งชีวิตแล้วแกก็สอนผมมาสอนผมมาผมก็เออว่าเก๊ยังไง1เก๊ถอดพิมพ์2เก๊มาใหม่ครับแต่นี้ว่าของเราเนี่ยเราดูแล้วเราดูด้วยตาของเราเองเราก็ว่าแท้อะครับผมนี่นะครับคือความพยายามพิสูจน์พระตัวเองอยู่ว่าที่มีอยู่นี้คืออะไรใช่ใช่คือเราพิสูจน์สิ่งที่เรามีเราไม่คือก็เป็นหน้าที่น่ายินดีนะครับวงการพระต้องพิสูจน์สิ่งที่ตัวเรามีครับอย่าไปพิสูจน์สิ่งที่เราไม่มีครับไปพิสูจน์ของคนอื่นครับนี่ของผมอยู่ที่มือผมเป็นพระผมเองผมสะสมมาโอ้โหความที่ผมชอบอ่ะจากเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดเราผมก็ศรัทธาผมก็เก็บมาเรื่อยครับเก็บมาจนโหบางคนมาที่บ้านผมตกใจตกใจเลยอุ้ยตกนี่นะครับคือความศรัทธาพระหลวงปู่ทิมเอ้ยพี่ทำไมชอบหลวงปู่ทิมกันก็คือผมก็เคยมีผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันผมก็ว่าอาจจะเป็นปฏิหารหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับครับอาจจะเป็นแรงแล้วมีเพื่อนผมคนนึงนั่นฝันว่าหลวงปู่จะมาหาด้วยผมก็วันนั้นไม่รู้เขาจีบผมมาตั้งเป็นปู่หลายปีครับผมก็เอาผมให้ครับผมก็ให้เพื่อนไปครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดใจพี่อีกทีนึงนะครับอันนี้พี่อะไรนะพรเทพพี่พรเทพครับชื่อคล้องกับผม เดี๋ยวเราจะมาเปิด อีกทีนึงอันนี้เรามาดูในส่วนของการพิสูจน์
ด้วยการยิงเปอร์เซ็นต์ทองเพื่อที่จะหาความเนื้อหามวลสารของพระในพระได้เป็นที่พอใจพอใจคือยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆอย่างนี้นี่เนี่ยถ้าของเก๊นี่เขาไม่ใส่เยอะขนาดนี้เขาใส่แค่ขายได้เอาง่ายๆอ่ะของเก๊จะทำอะไรมาขนาดนี้ดูมอนสารนะครับผมครับผม13 14ชนิดแค่อยู่ในพระเป็นลูกอมเนี่ยมีหลายยุคนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่างหากเลยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค